คนี้เป็นยุคที่ผู้คนกลัวไล่ตามเทคโนโลยีไม่ทันและกลัวตกกระแสสื่อสังคมออนไลน์ทำให้หลายคนหมกมุ่นกับการเช็คข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลาจะพาไปดูว่าประเทศใดบ้างที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยี 5G อย่างจริงจังในปี 2564 และบริษัทใดที่เป็นเจ้าตลาดเทคโนโลยีสำคัญที่ว่านี้มีรายงานจากเอริกสัน Mobility Report ระบุว่าในปี 2564 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้สมาร์ทโฟน 5G มากกว่าภูมิภาคใดในโลกทั้งยุโรปอเมริกาเหนือตะวันออกกลางและแอฟริกาและลาตินอเมริกาส่วนบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าตลาดเทคโนโลยีในฐานะที่ถือครองสิทธิบัตรมากกว่าบริษัทใดๆในโลกก็คือหัวเว่ยเทคโนโลยีถือครองสิทธิบัตรเทคโนโลยี 5G ไว้มากถึง 3,325 สิทธิบัตรตามมาด้วย Samsung 2,846 สิทธิบัตร LG 2,463 สิทธิบัตร Nokia 2,308 สิทธิบัตร ZTE 2,204 สิทธิบัตร Ericsson 1,423 สิทธิบัตร Qualcomm 1,330 สิทธิบัตรและ Intel 934 สิทธิบัตร